จริงๆแล้วถ้าใครทำเป็นนะครับก็คือขัดตันตัวดิจิทัลเนี่ยจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงที่เราทำก็ประมาณชั่วโมงแต่ว่าเราไปแสงด้วยกันก็คิดว่าจะไม่คือวันนี้จะไม่เสร็จแน่นอนตอนนี้ใครยังไม่มีตัวแอสเซทนะครับที่ใครยังอินพุตยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมต้องไปคนเดียวหน้านะครับจะต้องใช้กล้องในการทำเพราะว่ามันจะมีตัว AR คือ Augmented Reality คือเอาภาพจากกล้องเนี่ยเข้าไปรวมในเกมนะครับซึ่งก็เลยจะบอกว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยคือถ้าใครมีเครื่องโน้ตบุ๊กนะครับให้หยิบมาด้วยนะครับฝากบอกเพื่อนๆนะครับที่จะมาอาทิตย์หน้านะครับใครถ้าจะมานะครับก็ให้ดูด้วยนะครับตอน Unity มีแอสเซทชื่อว่าไอ้ Survival Shooter หรือเปล่าถ้าไม่มีเดี๋ยวไปก๊อปเลยเก็บแพ็กเกจของ Unity ครับถ้าเสร็จแล้วก็อินพอร์ตเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากไทยเลยนะครับเดี๋ยวเราทำไปพังๆก่อนนะครับทำรอเพื่อนถ้าเพื่อนมาก็เดี๋ยวเราสอนเพื่อนครับข้างมาเกมนี้ที่เราจะทำนะครับจะเป็นเกมลักษณะคือมุมเรียกว่ามุมไอโซเมตริกมุมไอโซเมตริกเป็นยังไงนึกถึงเกมเศรษฐีอะไรมุมนั้นนะครับ
พราะภาพในเกมก็จะเป็นแบบนี้มาไฟก่อนมาไฟก่อนมาไฟก่อนครับที่ไฟเคลื่อนเคลื่อนแอสเซ็ตท็อปเสร็จก็วางที่น้องก่อนแล้วกันเก็บไว้ช่วยเดี๋ยวเพื่อนมาเอาเพื่อนต่อเกมที่เราจะทำก็จะประมาณนี้นะครับมันจะเพิ่มเติมได้ก็คือว่าคือเกมเราจะไม่มีอะไรมากนะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่เขาทำเสร็จแล้วเขาไปโมเพิ่มนะครับซึ่งเดี๋ยวเราว่างๆอาจจะโมตัวเกมเพิ่มนะครับเก็บปืนนั่นปืนนี่นะครับแบบนั้นแบบนี้อะไรนี้เก็บเพิ่มพลังอะไรก็ว่าไปก็เลือกมานะครับเราจะเซตอัพตัวยูนิตี้ของเรานะครับให้เป็นเลเยอร์2ต่อจากนะครับต่อ3ก็คือที่เราทำเมื่อกี้นะครับเราเตรียมโปรเจกต์มาอยู่แล้วใช่ไหมครับซีนเราจะว่างๆอยู่แล้วใช่ไหมครับโอเคซีนเนี่ยจะว่างๆวิธีเซตไลเอาท์ก็คือ2ต่อ3ตัวนี้เนาะทุกคนก็จะคุ้นเคยกับไลเอาท์นี้แล้วเสร็จแล้วก็เซตซีนนี้นะครับซีนที่เรากำลังทำอยู่นี่กดโอเคแล้วก็เซตเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เซฟเข้าไปในโฟลเดอร์ชื่อซีนนะครับในเลเวล0นั่นเสร็จนะครับพิเศษนะครับจะมีตัวพิเศษหนึ่งนะที่ชื่อว่าอินเวอร์เมนต์นะครับที่ลากใส่เลยนะครับลากลงไปในซีนเลยนะครับลากลงซีนเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องรีเซ็ตนานฟองให้เป็น0นะครับเพราะว่าเวลาเราลากลงเนี่ยมันอยู่ในไม่รู้นะครับอันนี้สำคัญมากต้องเซ็ตเป็น0ไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาทีหลังนะครับลากลงใส่ปุ๊บนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็กดรีเซ็ตนะครับให้เป็นเลข0ทั้งหมดนะครับวิธีการลากลบก็จะมี2แบบก็คือลากลงไปที่ตัวช่องหน้าต่างซีนเลยนะครับอีกอันก็คือว่าลากลงไปที่ตัวหน้าต่างแต่ละที่นะครับก็คือลากจากตรงนี้นะครับลงไปที่ตรงหน้าต่างตรงนี้นะครับหรือว่าตรงนี้ก็ได้นอกจากอินเวอร์เมนต์นะครับเราจะต้องดึงตัวลงมาก็คือว่าตัวที่เป็นดีเฟกต์ของตัวแสงนะครับก็ที่จะลากลงตรงหน้าต่างที่เป็นทีนี้แล้วกันนะครับดีแล้วครับ
ข้อดีของการลากแสงหรือการลากลงที่ตัวที่เป็นไฮไลท์ที่ตรงนี้นะครับก็คือว่าโพซิชันมันจะเป็นกลุ่มเลยนะครับเลยไม่ต้องเป็นสายเซตนะครับโอเคตอนนี้เกม